ียงคืนคำบอกลับคำให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์
ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าตาประการน้อมเอากุณพระพุทธเจ้ากุณพระธรรมเจ้ากุณพระสังฆเจ้ากุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุองค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาปกเก่าเกศาปกปักรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกครูทุกองค์โปกโหมหักษาสัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อิป่ออิแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมยามเจ้าเสียงธรรมจากวัดบรรพตสถิตโดยอัตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรับผิดชอบดำเนินรายการผ่านตังสถานีในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาบารมีของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒน์ธนวิกรมพอ.คลื่นสีขาวที่ได้มอบเวลาทุกวันจันทร์3ถึง5คืออาตมาภาพได้รับผิดชอบดำเนินรายการมาพบปะอุจากับศรัทธาญาติโยมรายการสารธรรมคือรายการที่จะนำเรื่องราวอันเป็นสาระดีๆมาสนทนาอุจากับศรัทธาอิพ่ออิแม่เพื่อส่งเสริมศรัทธาปัสสัทธะส่งเสริมเรื่องศีลสมาธิปัญญาคือเกิดขึ้นคือมีขึ้นแก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโดยนำเรื่องราวอันเป็นสาระดีๆในแต่ละวันที่ได้ทำกิจกรรมก็ดีเรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่ได้ทำกิจกรรมหรือว่าทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ดีตลอดถึงเรื่องในการกิจกรรมการกิจการงานบุญต่างๆของครูบาอาจารย์ของอาตมาภาพที่ทำงานช่วยเหลือสังคมอยู่มาสนทนาอุจากับศรัทธาญาติโยมแต่ละวันก็อาจจะไม่ได้มีหัวข้ออาจจะไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องต่อเนื่องนะแต่ละวันก็มีเรื่องใหม่มาสนทนาอุจากว่ากันไปเนาะศรัทธาญาติโยมพบปะกันวันนี้วันที่จันทร์ที่30นะเดือนกันยาวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะวันเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอทั้งหลายทำอะไรอยู่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนพระสาวกทั้งหลายมีความบ่ประมาทในชีวิตในการใช้ชีวิตเพราะชีวิตนี้เป็นของน้อยอยู่บ่เมินอยู่บ่นานศรัทธาญาติโยมแป๊บเดียวก็หมด1วันแป๊บเดียวก็หมดสัปดาห์แป๊บเดียวก็หมดเดือนเดือนกันยาล่วงเลยมา30วันจนหมดเดือนแล้วเดือนกันยาของปี2567หมดแล้วเสี่ยงแล้วศรัทธาญาติโยมต่อไปเดือนนี้ก็เป็นอดีตที่เฮาถ้าทำคุณงามความดีก็จะจดจำว่าเมื่อเดือนกันยาได้สร้างหยังได้ทำหยังไว้แต่ถ้าบ่ได้ทำอย่างเลยเป็นบ่เป็นประโยชน์กับตัวปลายบ่พอไปหนวดแต่ทำสิ่งบ่ดีบ่งามเดือนกันยาก็จะเป็นเดือนแห่งความทรงจำที่บ่ดีไปศรัทธาญาติโยมการจะดีหรือบ่ดีนั้นอยู่ที่เฮาทั้งนั้นนะบุญจะเกิดก็เพราะเฮาบาปจะเกิดก็เพราะเฮาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงบอกว่าอย่าประมาทท่านทั้งหลายวันวันทำยังอยู่วันเวลาผ่านไปผ่านไปบัดนี้ท่านทั้งหลายทำยังอยู่ควรจะเป็นคำถามติดตักเตือนหมู่เฮาทุกวันทุกวันตื่นเจ้ามาก็ต้องถามตัวเก่าและวันนี้จะทำยังนะ
ทำอะไรอยู่ตื่นมาทำอะไรอยู่ตื่นมาพร้อมกับความคิดความเครียดความบัดสบายอกบัดสบายใจเรื่องโน้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เก็บอันนั้นมาใส่ให้ตัวเองให้ใจของตัวเก่ามัวหมองอย่างนี้ก็วันเวลาแต่ละวันของเฮาเราศรัทธาญาติโยมกลายเป็นวันที่ทำให้ตัวเก่ามีความทุกข์เนี่ยอย่างใดจะปลดทุกข์ออกจากใจได้พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้หมดแล้วนะละชั่วทำดีทำจิตใจให้สะอาดผ่องใสเป็นหลักการได้เบื้องต้นพิจารณาทุกสิ่งให้ไปเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ลักษณะอันเที่ยงแท้แน่นอน3ประการเที่ยงแท้อย่างใดอาจารย์ลักษณะที่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างในโลกนี้จะต้องเป็นไปตามนี้นะนั่นก็คืออนิจจังความบ่เที่ยงเกิดขึ้นจากบ่เที่ยงตั้งอยู่บ่เที่ยงแล้วก็ดับไปในที่สุดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขังทุกขังก็คือการติดทนอยู่เหมือนบ่ได้อนัตตานี่ความเป็นหาความเป็นตัวเป็นตนบ่ได้ในเรื่องในที่นี้นะบางคนก็อาจจะแย้งจะถามจะมีคำถามโหบ่มีตัวตนยังได้โจโกอยู่นี่แล้วนะอู้ถึงเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นสถานหลวงพ่อทุกข์นักทุกข์หนาให้กับความทุกข์นั้นเจ็บใจกับความทุกข์นั้นแต่มันก็อยู่ได้บ่เหมือนกะเดียวมันก็ดับไปเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาใหม่คิดแหมเกิดแหมพอเข้าไปยึดถือว่ากูทุกข์กูทุกข์มันก็เกิดแหมแล้วมันก็ดับไปแหมแต่ศรัทธาทั้งหลายวันเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีมีไผให้ได้1วันเต็มๆพ่องมีไผให้ได้1เดือนเต็มๆพ่องมีไผให้1ปีเต็มๆพ่องตรงกันข้ามหัวเลาะก็ดีนะคนไข้หัวเป็นปีนี่มีกาศรัทธาบ่มีถ้ามีก็คือผีบ้านะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปตามกฎของธรรมชาติอย่างที่พระองค์ได้ตรัสนะอนิจจังทุกขังอนัตตากฎของไตรลักษณ์ถ้าเข้าใจตรงนี้บ่ประมาทในการทำคุณงามความดีสร้างสมอบรมตนให้อยู่ในคนงามความดีบำเพ็ญยังศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้มีเมตตาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมตตากรุณาเป็นผู้มีพรหมวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่บุคคลผู้นั้นถือว่าเป็นคนบ่ประมาทและที่สำคัญที่จะทำให้เฮาบ่ประมาทก็ขอให้นึกถึงความตายอยู่เป็นประจำอยู่เป็นนิดจะได้ความตายจะมาถึงเฮาวันใดเวลาใดนาทีใดบ่ได้บอกคนเฮามีความตายเป็นที่สุดวันนี้เฮาอยู่มาได้1วันมีวันใหม่เกิดขึ้นมา1วันสะดุ้งตื่นมายังมีลมหายใจยังมีโชคดีอยู่คิดว่าเฮามีโชคดีโชคดีนี้เอาไปทำอะหยังควรจะเอาไปทำอะหยังก็พินิจพิจารณากันเอาเนาะมีวันดีๆก็ต้องเอาไปทำสิ่งดีๆนะเพื่อตัวเองก็ดีเพื่อผู้อื่นก็ดีเพื่อบุคคลที่เฮาฮักศรัทธาญาติโยมซึ่งจะเกิดประโยชน์ซึ่งจะทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับเฮาพบปะกันเช้านี้อาตมาภาพก็จะปาศรัทธาญาติโยมเฒ่าแก่อีพ่ออีแม่ที่ตื่นแล้วโอ้สันอาจารย์สวดมนต์เสียน้อยบ่ได้กานะสวดมนต์สวดมนต์เสียน้อยนะไหวพระสวดมนต์จากนั้นก็จะได้สนทนาถึงเรื่องราวต่างๆต่อไปเนาะกราบพระพร้อมกันเด้อกราบ1พุทโธเมนาโธกราบ2ธัมโมเมนาโธกราบ3สังโฆเมนาโธอิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชยามิ
อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมะสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชะริกะระณีโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอะกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานมามิศรัทธาญาติโยมไหวพระสวดมนต์สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วได้สนทนาอุจจากการหลายวันวันนี้นะศรัทธาญาติโยมลุยช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมเหนื่อยเน็ดเหนื่อยพอสมควรแต่วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่บ่ได้มีกิจติดในลงในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมก็เลยได้พักผ่อนซะทะโอ้เป็นว่าพักผ่อนได้สักกรรมก็ต้องไปงานศพ
นานซบอันของญาติโยมที่เคยมาช่วยงานที่วัดเปิ่นเสียชีวิตไปเสียชีวิตโดยเรื่องที่น่าสงสารน่าเอ็นดูสถานเปิ่นพอว่าลายชื่อของเปิ่นว่ามีลายชื่อที่ได้รับเงินเงิน 10,000 บาทสถานญาติโยมก็ดีใจผังไปตั้งแต่เจ้ามืดทุกเจ้ากำลังบินทบาทอยู่ก้านก็ออกไปออกไปเพื่อจะไปกดตังมาใช้นะญาติพี่น้องบอกว่าบ่ต้องไปเถื่อมบึดไปด้วยกันฝนมันตกยุ่มต้องไปเถื่อว่าอย่างใดก่อมฟังไปครับได้สถาสักกรรมมีคนมาบอกว่าเสียชีวิตแล้วรถจนนี่ที่ถนนใหญ่สถาขอหักตกพับลงไปหน้ารถเอารถไปตัดหน้าเปิ่นสถาญาติโยมตัดหน้าจะเข้าไปตียูเทิร์นรถเปิ่นวิ่งมาเร็วฝนมันตกแกใส่มันผ้ากันฝนเนี่ยอาจจะบังตาแกที่แกเหลียวไปบ่หันรถก็ยังได้ต่ำทีเดียวตายเลยมาช่วยการช่วยงานที่วัดดีนะชื่อโยมติงกองจะมีงานอย่างนะโยมอาจารย์จะเฮี้ยอย่างพ้องนี่ล่ะทางห้องน้ำเหมือนเดิมโยมติงก็ล้างห้องน้ำถ้าแกรับผิดชอบแล้วก็ต้องไม่ต้องเฮี้ยอย่างสักอย่างซะแกรับผิดชอบแกดำเนินการของแกเองเรียบร้อยหมดทุกอย่างอันนั้นบ่มีอันนี้บ่มีแกก็ไปสอบไปหามาล้างห้องน้ำคนเดียวนักไปกว่าบัตรันแกก็ไปเสาะคนมาช่วยด้วยตัวของแกเองอันนี้คือโยมติ่งที่อาตมาภาพหูจักมีกิจกรรมบางเตือเปิ่นมาเนี่ยครบเนี่ยกินสลามาเนี่ยการกันหลายโทรบอกโยมติ่งมาเป็นแม่ครัวน้อยมาช่วยโยมแม่หอมเปิ่นจิ้มแม่ครัวมาช่วยเพื่อนสิมาแล้วสถาแป๊บเดียวก็มาโยมติงชื่อนั่นโยมติงชื่อนี่นะตุปิตะวันมักจะใจแกเป็นประจำโยมติงไปซื้อน้ำกำลังเห็นล่ะซื้อน้ำน้ำแข็งน้ำชากาแฟอย่างนี้แกบอกเคยอิดออดมาเนี่ยช่วยการช่วยงานโยมติงเอานั่นไปตัวชิมเนอร์จวนเนี่ยจับเอาไปสถาถ้าบยิบฮือต้องยิบหือต้องบอกหือต้องอันนี้เนอร์จี้แหมกำถึงจะเอาไปคนนี้นี่แม้กระทั่งหิวอยู่นะหิวเวลามาขอก็เอาชิ้นสองชิ้นเอาไปกินอิ่มเท่านั้นบ่เคยตีว่าจะมีอย่างลักจกนิ่มก็มีนะสตางค์วางเหี่ยเต็มหน้าห้องที่บินทบาทมาเอาสตางค์ใส่ในบาทหรือว่าเก็บเอาวางบนโต๊ะบนหยังก็อยู่เหมือนเดิมเป็นคนดีซะจ้ะเป็นคนดีเป็นคนสื่อสัตย์สื่อตรงตรงไปตรงมาสุขภาพบ่ค่อยดีระยะหลังวันก่อนมาช่วยการช่วยงานช่วยคัดแยกของเตี๋ยวไปส่งให้พี่น้องผู้ประสบภัยวันค่ำแล้วก็ล้างห้องน้ำงานตอนเปตพีนะก็คือเพิ่นมาล้างห้องน้ำพอดีแกบอกว่าจะไปผ่าตานะจะไปผ่าตาตามีปัญหาตาเป็นต้อเป็นอย่างเนี้ยหมอนัดแล้วไปหาหมอหมอนัดวันจะได้ผ่าแล้วก็จะเปลี่ยนเดือนหน้านี่ก็ฮะจะไปผ่าแต่ว่าไปหาหมอมะวันก่อนก็ก่อนจะไปหาหมอถามว่าจะไปหาหมอเมื่อใดเอาไปวันนี้วะก็เลยได้เอาตังค์ฮื้อแกไปไม่ย้ายหอมก็ฮื้ออาตมาก็ฮื้อโอ้แหม2วันมามีการติวัดนี่อันมาช่วยโหไหนไปหาหมอไม่ใช่กะผังมาเนี่ยอย่างเตือดีขึ้นแล้วเจ้าวะมันเป็นอย่างนักนี่นะอันจะไปหาหมอเดือนหน้าบุญชพาอาจารย์อันก็ดีเนี่ยการไปแต่ต้องเนี่ยนักเนอฝนตกเหี่ยววันนั้นไปล้างถ้วยอยู่กลางฝนก็บอกโหยังไม่อยู่ในห้องมาไปฟังเนี่ยอย่างเตือก็เนี่ยอยู่คุบของแกไปลึกอละรู้นี่เนาะเขากระจมเนี่ยใครหัวเฮียอันเอาจมฮึแล้วแหมเนี่ยฝนตกอาตมาวันนั้นไปบิณฑบาตก็เพื่อจะเอาอาหารไปช่วยที่เป
เปิ่นประสบภัยตังหาหน้าแก้วตะวันตกเนาะวันนั้นโอ้กลับมาถึงวัดนะก็ได้รับสาบข่าวว่าอาจารย์ยอมติงโดนรถโจรเห็นแล้วว่ะฮะโจรอย่างใดเป็นอย่างพ้องโอ้มีละอาจารย์คอหักตายคำตีสลดใจเลยสะท่าความตายมันไกลแต่นะไกลไกลไกลขุนเฮานี่ก็หันกันอยู่ลั่นลัดพันพัดผากจากไปเจ้าเดียวออกกึดถึงคนในครอบครัวตะกี้นี่พังไปเตะพังไปเตะบึดก่อนก่อยไปก็ไปครับได้ไปแล้วไปตายเหี้ยคนในครอบครัวก็ทำใจลำบากทำใจว่าโอ้คนเฮาบ่เจือบ่ฟังกันแล้วไปตายในที่สุดความจริงชีวิตแกเป็นคนที่น่าเอ็นดูนะสถาญาติโยมบ่ฮู้ว่าภัยเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงเกิดมาเอามาฝากคุณยายเลี้ยงฝากคุณยายเลี้ยงแล้วก็หายไปเลยหายเงียบไปเลยนะสถาบ่มาเอาบ่มาดูแลอย่างสักอย่างเลยบ่ฮู้ว่าแม่จริงๆเป็นภัยเป็นอย่างใดอยู่ที่ไหนเปิ่นเอามาฝากเลี้ยงกว่าจะไปตัดใบเกิดได้ก็7ขวบแล้วสิท่า7ขวบละอ่อนใหญ่แล้วอีตน่าจะเข้าโรงเรียนเนี่ยอย่างใดอากรรมนี้ต้องไปตัดใบเกิดตัดย้อนหลังเกิดวันใดวันใดบ่ฮู้นะอินดูเนาะก็เลี้ยงแม่ติดูแลแกมานั่นเอาคนนั้นเป็นแม่ก็แม่ตาแม่ก็ฮักคนนั้นนะแกก็ฮักคนแม่ติเลี้ยงดูแกมาเลี้ยงดูแกมาแม่เปิ่นป่วยติดเตียงก็ดูแลเปิ่นดูแลเปิ่นป้อมได้ทำการทำงานอ่ะสาธาพอแม่เปิ่นเสียไปเมื่อบ่เมินมานี่นะจะครบรอบไปนี่นะเพิ่งครบรอบปีทำบุญไปเมื่อบ่เมินนี่นะแล้วก็ช่วงหลายวันมาก่อนนี้นะก่อนที่แกจะเสียชีวิตนี่แกก็อู้กับคนที่หู้จักนะฝันว่าแม่มาหา 2-3 คืนละมาหาจะเอาไปอยู่ตัวว่ะน้องไปเตื้ออีว่ะน้องยังหนุ่มน้อยอยู่น้องไปเตื้อก็ฝันอยู่อย่างอันซ้อนกัน 2-3 คืนแกก็เล่าให้คนในบ้านท่านฟังแต่ว่าบ่ได้เล่าให้อาตมาฟังเนาะก็เลยบ่ได้ตักบ่ได้อะหยังเนี่ยอย่างให้แกสักอย่างน่ะสุดท้ายก็มาจากไปก็เป็นสิ่งที่คนเฮาต้องพึงระวังเนาะอย่างในเรื่องนี้ถ้าอูเป็นชนวนเหตุก็คือฝั่งลําไปฝั่งจะไปเอาตังค์นั่นน่ะตังค์หมื่นความจริงนี่เอาวันใดก็ได้เอาเวลาใดก็ได้เพราะมันเข้าบัญชีเฮาแล้วแต่คนบางคนนี่กรรมขี้ดีกว่ากรรมโตที่เพิ่นว่านะคะเอาใส่บัญชีไว้ก่อนถอนมาไว้ก่อนกลัวมันจะเอาคืนก็ไปถอนมาไว้ก่อนแต่บางเสียงบางอย่างเปิ่นบอกว่าอันมันใจเรื่องนั้นนี่นะความจริงเป็นเรื่องของเงื่อนของเวลาโชคชะตาชีวิตของคนเฮาเพิ่นจะมาถึงเมื่ออันนะมันมีอันจำจิตจำใจให้จะต้องไปจะได้ก็ตามเด้อภัยจะห้องจะห้ามอย่างใดก็จังแต่พญามัจจุราชถ้าเปิ่นว่ามันหมดเวลาแล้วเนี่ยมันจะต้องหาอย่างพลักคนคนนี้ไปครับได้เนาะก็คิดว่าจะตายชีวิตเปิ่นมาสิ้นต่ออันคุณงามความดีก็สร้างมานักละความตายบ่ใจสิ่งติจะต้องกลัวสถาตายก็คือตายตายก็คือภาวะที่เฮาจะได้จากโลกนี้ไปกลับมาแห่ใหม่สร้างบุญแห่ใหม่ก็จะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อเฮาสร้างบุญสร้างกุศลตอนเป็นมนุษย์มีจิตใจที่ดีงามสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ภพภูมิที่จะไปจัดหน้าที่จะไปถ้าไผสร้างบุญสร้างกุศลคือการรักษาศีลนะมีจิตใจเป็นสมาธิมีสติมีสมาธิมีปัญญาคนพวกนี้ก็คือจะเกิดมาที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในภพชาติต่อไปแต่ว่าถ้าบ่สร้างบ่สมบ่อบรมอย่างไว้ทานก็บ่ฮื้อศีลก็บ่รักษาปัญญาก็บ่เคยเอามาพิจารณาเรื่องทุกข์เรื่องสุขของตัวเก่า
ก็อยากอยู่เนาะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็อาจจะเป็นมนุษย์ที่ชะลึมชะลือบ่ฮู้ผีฮู้สางอย่างนะว่ากันไปศรัทธาเจ้านี้ก็เป็นเจ้าที่จะมีการมีงานของครูบาอาจารย์ที่วัดที่สถาบันธรรมภิวัตน์เนาะสถาอิพ่ออีแม่ทั้งหลายท่านพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยวันก่อนจัดการพระป่าเมื่อวันที่25ปัตโตวันที่25ที่ผ่านมานี่น้ำท่วมติดสถาบันธรรมภิวัตขึ้นเป็น2เมตรป่าย3เมตรสถาท่านับจากอันสายน้ำจางนะเอาต้องน้ำมาเลยนั่นก็ประมาณ5 4เมตรแต่ว่าจุดติมันขึ้น3 4เมตรอ่ะตีจุดติมันขึ้นบนบริเวณถนนมานี่ก็รวม2เมตรปลาย3เมตรขึ้นสูงแล้วก็น้ำเจี่ยวตัวเป็นน้ำที่ถูกปล่อยมาจากอ่างส่วนหนึ่งน้ำฝนที่ตกลงมาส่วนหนึ่งทำให้สะพานถนนนะที่เข้าสถาบันธรรมภิวัตน์ได้ขาดได้เสียหายก็ได้ข่าวว่าซ่อมแซมแล้วตอนนี้น้ำแห้งน้ำลดท่านอาจารย์ก็ฮือรถเป็นเอาดินเอาอย่างมาถมมาซ่อมมาแซมซ่อมแซมหีบซ่อมเพราะว่าวันที่30นี้จะมีงานพระป่าของเปิ่นเลื่อนจากวันที่25มาเป็นวันที่30นะศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่จากตั้งเมืองฝังเนาะแม่จงดีเชื้อกันทาคุณโยมจากดังฝังแล้วก็คณะนะจากเมืองฝังคุณโยมปราณีปัญโยจะเอามาวันที่1วันที่1วันพรุ่งนี้เนาะแต่ว่าของโยมแม่จงดีนี่ทราบว่าจะมาพร้อมกันสถาบันเฮาก็คงจะ30เนี่ยนะเพราะท่านอาจารย์เปิ้นได้อู่ในรายการว่าวันที่30เลื่อนไปเป็นวันที่30ก็คือวันนี้ถ้าใครมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแค่ใดก็แจ้งจิ่มและสถาญาติโยมที่ได้อู่ได้จากกันไว้เนาะเปิ่นจะตานตอนบ่ายเนอะฉะนั้นนี่เฮาเอาลงตานเป็นน้ำดื่มก็เป็นอย่างไปก็ได้เนาะตอนบ่ายซึ่งก็เพื่อเป็นการสะดวกนะกับถ้าตอนเช้านี่มันกระตุ้งงุ้งงิ่งนะมันจะต้องรีบร้อนแต่ว่าถ้าเป็นตอนบ่ายก็ยังแขวนอยู่มันบ่ต้องหีบฮ้อนอะหยังนักหนากิจกรรมตอนเช้าก็ทำให้เสร็จตอนบ่ายว่างก็ไปกันอาตมาก็จะไปเนาะไปช่วยเหลือครูบาอาจารย์ก็บ่มีเวลาได้ประชาสัมพันธ์ได้อุจจาบอกกล่าวข่าวบุญนี้คือกับสถาญาติโยมเต่าใดนักเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาก่อนนั้นก็ประชาสัมพันธ์อุจจาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมไปเสียส่วนใหญ่มีปัญหาเกิดขึ้นน้ำท่วมเกิดขึ้นทำความเดือดร้อนให้พี่น้องเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเฮาก็จำเป็นที่จะต้องลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆเพราะเฮามีสื่อสื่อของคลื่นสีขาวสถาทำหน้าที่เป็นสื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับสถานบุญทั้งหลายที่เพิ่นอยากสร้างบุญสร้างกุศลอยากจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตัวอาตมาเองก็อยากช่วยก็เลยใช้พื้นที่ใจเวทีตรงนี้เวลาตรงนี้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็มีศรัทธาเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายสนับสนุนจุนเจือช่วยเหลืออาตมาบ่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆประกาศเมื่อใดก็ได้เมื่อนั้นปัจจัยก็โอนมาส่งมาเอาฮื้อซื้อน้ำก็มีบางพ่องก็เอาซื้อเอาไปซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดเป็นไม้กวาดเป็นอะไรอย่างต่างๆนี้เอาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ผ่านมาไปช่วยติดเชียงหายเนาะไม้กวาดเอาไปด้วยกัน3ลำสถาญาติโยมก็แจกเปิ้นแจกผลที่เปิ้นทำความสะอาดเนาะที่แม่สายเชียงหายคนทำความสะอาดก็เป็นคนบางเถื่อก็เป็นคนในคนเจ้าของบ้านบางเถื่อก็เปิ่นก็มีตังค์น้อยเปิ่นก็จ้างมาบ่มีแฮงใจเนี่ยก็จ้างมาก็เอาไปแจกให้เขานั่นแหละเนาะ
บางคนไปซาะซื้อไม้กวาดบ่มีไปซื้ออุปกรณ์ที่จะมาทำความสะอาดบ่มีนะไม้หลิดน้ำกาไม้กวาดกาติดตักขยะกาจนพอเกียงม้อยในแม่สายเสียท่าเกียงม้อยพอน้ำไหลด้วยน้ำไปก็มีเนาะเกียงม้อยเพราะว่าคนมาซื้อไปก็มีนี่ก็ได้ไปช่วยเปิ้นเนาะได้ปัจจัยไปช่วยไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยก็ขอบคุณครับอีปออีแม่ทุกท่านทุกคนที่ได้หายได้ห้อมได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับอาตมาภาพถวายปัจจัยใส่ซองมาฮือก็มีโอนมาตั้งบัญชีเตี่ยหูจักมาคุ้นกันก็มีนักมีหลายก็ทำฮือกิจกรรมเตี่ยอาตมาทำนี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะทุกท่านทุกคนนะก็ขอเป็นกำลังใจกับศรัทธาญาติโยมที่เป็นผู้ประสบภัยหลายท่านหลายคนอยู่ในเชียงใหม่แฟนรายการอาตมาภาพนี้ไปช่วยเชียงใหม่ได้วันเดียวสถาวันที่น้ำขึ้นสูงๆนะวันที่ยังจำไม่ได้ละก็คือคนทีมงานของน้องหนุ่มสูงสองที่มาจากสุพรรณบุรีจากอุตรดิตถ์ช่วยกันที่หน้าแก้วตะวันตกเรียบร้อยแล้วนะก็บอกว่าเฮาจะไปไหนกันต่ออาตมาก็บอกว่าถ้าจังไรอยากจะให้ไปช่วยเชียงใหม่ตอนนี้น้ำขึ้นน้ำท่วมนักคนติดป่าแดดตำบลป่าแดดเปิ่นประกาศกันมาเปิ่นแจ้งกันมาผ่านทางเฟซบุ๊กว่าบ่ได้ออกจากพื้นที่บ่ได้มีเข้าป่าอาหารกินเลยเนี่ยอย่างไรก็เลยอู้กันเรียบร้อยกับป่าไปป่าญาติโยมไปส่งญาติโยมคือเข้าไปเชียงใหม่เปิ่นก็ไปทำหน้าที่ของเปิ่นกันโอ้ช่วงค่ำช่วงดึกนอนพอจะห้าทุ่มค่ะเพราะบางคนเปิ่นติดอยู่ในบ้านบ่ได้กินหยังต้องเอากับเข้าไปส่งเปิ่นสถานแต่ว่าน้ำเชียงใหม่วันนั้นก็ลดเร็วเขาเอาเรือไปจอดเตียนถนนนะซอยปลาพร้าวซอย3เอาเรือไปจอดที่หั่นแล้วก็มาพักผ่อนกันตั้งศูนย์น้ำนวยการที่หั่นโอ้เอาไปเอามาสถาญาติโยมน้ำลดลงมาตอนเช้าแล้วตอนเช้านี่น้ำลดลงไปเป็นเมตรสถาจากเดิมนั่นนะลดลงไปเป็นเกือบเมตรเขาก็เลยเอาเรือขึ้นรถใส่รถหลักไว้เรียบร้อยนะตอนเจ้าอาตมาไปถึงเอาอาหารไปแจกทางทีมงานกู้ภัยที่อยู่บริเวณนั้นว่าตอนนี้ในซอยเข้าไปทางในสามารถใช้เรือลำเล็กๆหลักเข้าไปได้แล้วอาจารย์เรือลำใหญ่ไปบ่ได้แล้วมันติดหลายตีหลายจุดนะเข้าบ่ได้ละก็เลยว่าอ่านก็เคลื่อนทับต่อเคลื่อนย้ายจากที่นี่ไปช่วยตีแม่พริกต่ แม่พริกตอนนี้เดือดร้อนก็ปาทีมงานกลับจากเชียงใหม่ไปแม่พริกซะทาอาตมาไปบ่ถึงแม่พริกสกรรมไปถึงศพปราบไปถึงศพปราบก็พบกับอันที่บ้านชุมชนบ้านศพปราบใต้ศพปราบเหนือศพปราบใต้ที่น้ำยังอยู่สูงอยู่ก็ปาลงไปในพื้นที่ไปแจกของไปแจกอย่างเอาอาหารไปแจกคือเปิ้นศพปราบใต้นี้ก็ปรากฏว่าอันน้ำลดลงละมีบางช่วงที่น้ำลึกอยู่ก็มีคนที่เพิ่นอยู่ในพื้นที่สามารถดูแลกันได้ได้เจอนายกได้เจอนายกอันเทศบาลศพปราบแล้วก็ท่านนายอำเภอศพปราบประกันเปิ่นก็บอกว่าบ่ต้องเป็นห่วงละอาจารย์ตรงนี้ปลอดภัยละตอนนี้ชาวบ้านติดบ้านติดอย่างติดน้ำอยู่นี้ก็เอามาติดสูงได้หมดละนะบ่ห่วงอย่างละก็ได้ฮือทีมงานเดินทางต่อไปที่แม่พริกบ้านวังสำราญแม่พริกส่วนอาตมาก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่วัดบรรพตสถิตมาจัดรายการมารวบรวมความช่วยเหลือที่จะไปเวียงป่าเป้าเนาะตะวันศืนก็ได้ไปเวียงป่าเป้ากับครูบาอาจารย์ขื่นสีขาวเวียงป่าเป้ากับวังเหนือสำหรับการน้ำท่วมครั้งนี้ก็ถือว่าครูบาอาจารย์ขื่นสีขาวและก็ครอบครัวขื่นสีขาวเฮาก็ได้ช่วยเหลือสังคมในนามขึ้นสีขาวครอบครัวขึ้นสีขาวของเฮามาจนสิ้นสุดน้ำท่วมภาคเหนื
ในช่วงที่ผ่านมาเกือบจะเดือนไปสถานที่เฮาช่วยเหลือกันเรื่องนี้เนาะตั้งแต่เฮาไปตานเตียนก็ทราบข่าวน้ําท่วมกลับมาก็นําความช่วยเหลือไปช่วยเจียงไฮ้ไปช่วยเจียงไฮ้ไปช่วยเมืองน่านไปช่วยเจียงไฮ้หลายรอบไปช่วยเจียงใหม่แถวตังถาตอนแม่อายถาตอนแล้วก็มาที่ลำปางหลายจุดด้วยกันนะสถาอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่หมู่เฮาทั้งหลายเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นคลื่นสีขาวและบ่ทอดทิ้งคนที่เปิ่นประสบปัญหาเอาละสถาญาติโยมก็คงสรุปจบว่าสำหรับน้ำท่วมในครั้งนี้ได้เปิดเรียนถึงเปิ่นถึงตัวบทเรียนสำหรับสถาญาติโยมก็คือจะไปประมาทบางพ่องบอกว่าบ่เคยเกิดขึ้นเลยบ่น่าเชื่อบ่น่าเชื่ออันนั้นแหละนะสถาเฮาประมาทเฮาอยู่บนโลกใบนี้อยู่ใต้ฟ้าอยู่ใต้ฝนเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอภัยธรรมชาติธรรมชาติเมื่อมันถูกทำลายสิ่งที่เฮาบ่เคยเจอมันก็ต้องเจอนะสถาอย่างลมนี่นะสถาต่อไปนี่เฮายังบ่แน่ใจว่ามันจะมีไต้ฝุ่นเกิดขึ้นบ้านเฮาก็เป็นเรื่องที่เฮาจะประมาทบ่ได้ไต้ฝุ่นพายุนักๆ นี่นะจะเกิดถ้าเกิดเนี่ยสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเนี่ยสิ่งที่เฮาคิดว่ามันน่าจะเกิดเนี่ยถ้ามันเกิดมาก็อย่างที่เฮาจมกันนะบ่เคยฮู้บ่เคยหันเป็นอย่างอีล่ําเหลือนั่นน่ะเนาะก็อย่าประมาทก็แล้วกันบางคนอย่างลำปางนี่เสียชีวิตไป5รายนะสัทธาเสียชีวิตไป5รายสูญเสียชีวิตทรัพย์สินไป5ลายทรัพย์สินสูญหายไปทรัพย์สินเสียหายนี่ 4,000 5,000 กว่าลายซะจ้ะก็ต้องเป็นสิ่งที่นำมาเป็นบทเรียนในการที่จะอยู่อย่างใดให้ปลอดภัยในภาวะอย่างนี้การสร้างบ้านแปลงเมืองแปลงบ้านแปลงช่องก็ดีต้องมั่นคงประมาณไหนชั้นเดียวพอละ2ชั้นนี่มันบ่จะมีไผอยู่ชั้นบนเอาไปเอามาน้ําท่วมได้ใจเฮ็ดจ้ะเนาะคนโบราณเพิ่นสร้างไว้นี่โอเคนะสถาบัน2ชั้นแต่เฮาส่วนใหญ่บ่เดียวนี่ก็ชั้นเดียวเปาะนี่นะถ้าน้ําท่วมก็คือบ่มีที่อยู่เลยเอาละแบ่งเวลาปันเวลาให้สถาญาติโยมได้โทรเข้ามาพ้องเนาะ0808844173ให้เวลาโทรสัก20นาที10นาที0808844173ฟังอยู่ที่ไหนตั้งใดผ่องจ้าตื่นกันแล้วยังไปตื่นก่อนโทรมาได้0808844173เนอะ0808844173 ตั้งเชียงใหม่ตื่นแล้วกาตั้งลำปางตั้งบ้านเมืองปานโลตื่นแล้วจ้าตื่นแล้ว7372ไปซาเจ้าอ้าวมาเลยแม่น้อยกัดนัดภัยธรรมชาติน้ำท่วมที่นี่เบิ้นปีนะคะแน่นะกินกำเตนาปืนนาตอกสายเวลามีน้ำน้ำก็มีหลายยามห่อนกระนายห่อนเกินแต่เจ้าอันนี้เลยนะเอาอาหนุ่มเฒ่าทำมาซาเจ้าเอาคืนก็หือเผาป่าเขาก่อฟ้าฟื้นพอปืนเอาคืนเป็นจะอี้เจ้าอันว่าตุ่นไม้ยึดน้ำหือเฮาน้ำหลังลงเขาบ่มียังหยุดห้ามก็บ่ฟังก็ปิ้นดีงึดก็เลยตุกขึ้นน้ำท่วมเนินในเวลาฝนตกน้ำก็ทุบไปดินก็สไลด์ไหลไปลงท่วมน้ำท่วมครั้งนี้เจงหายเลยโอมเพราะน้ำมันท่วมพร้อมซึ่งเบอะคนตีลอยลอยมีเงินฝนเลอะไปช่วยเตือนเจ้าเนินในยายก็ห้องสื่อพระครูฝนไปสิบถุงเนินนาย250
ตัวเจ้าหอมพระคุณหน่อยไปในเจ้าเนาะสาธุเจ้าเจ้าเอ้กำข่าวกำคอนเปิ่นม่วนดีจ้ะสาธุนะแม่เนอขอบคุณแม่น้อยกัดนัดเนี่ยกวีกวีกวีเจ้าเหนือเฮาแม่ศรีวิไลเจ้าดีค่ะฟังอยู่นั่นนะเจ้าสาธุเจ้าเจ้าจังบานกำโดนก้ามาโดนเจ้าเออเจ้ามีกะปลาหนึ่งสามโดนอยู่เจ้าเออได้ช่วยเหลือเพื่อนอยู่เนาะช่วยกันไปเจ้าเจ้าสาธุสาธุบุญหักษาเนื้อแม่จะเลิ่นป้อนแม่คำนวณเจ้ากะไม่สาเจ้าไปอันธรรมะพิวัตรก่อนนี่แม่มได้ไปอ่ะนะพ่อเจ้าเป็นยังก็คนประใจไปแล้วเนาะอ๋อเจ้าเจ้าฟังตะเกียบมาเลยถ้าเจ้ามาเลยอืมเจ้าขอบคุณนะแม่เด้อเจ้าเป็นกำลังใจกันฟังกันเนาะเจ้าเสร็จไปอันนี้ก็ไปสวดมนต์ก่อนไปทำวัดเจ้ากันเอาละไปเลยสาธุสาธุอะไปทำวัดเจ้าก่อนจะเริ่นป้อนแม่จันสีสาธุลูกแม่ตื่นเจ้าแล้วตื่นลูกหรือยังนี่นอนอยู่ก้านี่บารุกเสื้อนอนอยู่ตื่นตั้งแต่ตีสามละตาแจ้งวงฟังไปรับไปกันนี่ฮะมันมารับฟังฟังนี่ฟังกันสนุกเป็นวัดนะเออเป็นวัดฟังละได้อยู่ได้ยังก็เจ้าแม่ตั้งนี้ไปก็ไทยยังแกล้งแล้วเนาะก็ว่าถ้าฝนบ่ส่งฝนบ่มีปัญหายังก็คงจะได้พักเนี่ยการอย่างอื่นฟังได้ก็จนเอ็นต้นบ้านบ้องแกจะตู้เจ้าจะตู้ขอดีขอคือแม่อยู่ดีมีสุขเหมือนกันเด้อแม่จันสีสุขาแม่สุดแก้วศิลาพรเจ้ากับไว้สาเด้อท่านพระมหาเจ้าวันนี้ก็มีบุญทำวันเด้อตื่นขึ้นมาได้มีลมหายใจได้ยินเสียงก่อยขอนได้ยินหอนได้หอนตะวันได้ไหว้พระกับท่านพระมหาเด้อเจ้าได้ฟังน้ำฟังธรรมโอ้ได้ไปอันปลาจุ่ยเหลือน้ำท่วมก็เป็นบุญเป็นกุศลคนที่ไปจุ่ยการจุ่ยงานนั่นแหละโอ้คนเสียชีวิตก็ขออันนี้โดยเพื่อนเด้อขอแผ่บุญแผ่กุศลไปหาเพื่อนโดยเด้อเจ้าเจ้าแม่เจ้าได้ไปพระโดยน้ำมันเจ้าแล้วแม่สุกแก้วศรีลาพรสีตี้บ้านโฮงหลับปูนเด้อฟังขึ้น 98.7 แท้ว่าถ้วยตองซักสักเจนไปเลยเด้อเจ้าเด้อยี่ห้อแต่เปิ้นแม่สุกแก้วแม่สุดแม่สุกแก้วศรีลาพรจะเริญพรอีป้อพ่อนั้นประเสริฐไหว้สาครับพระอาจารย์รู้พอที่ตามร้องเนื้อตั้งแต่ฟังกับพระครับท่านอย่างคุณนะครับเออตั้งชัดเจนแล้วเขาโน้ตทีเขาไม่รู้นี่เออค่ะปุ่นฝนตกก็เข้าเออตกช่วงนี้หยุดนะป้อบ่มีฝนนอกเขตกันนะครับนั่นในกันหยุดกันนะครับนี่แหละมันนำได้ลดได้อย่างเขาเกิดได้ทำข้อจานอย่างนอกเออจะป้อดูที่เขาตีลมตีตำละเนาะมันตั้งมันพอแต่มันบอกขึ้นหนักพอมันสูงปลอดภัยเนาะเออให้เขาว่ามันจะเข้าแหมลูกก็จะนักจะหนักก็ว่ามันนักทองตั้งหนังสาตั้งเฟ้อปัวมันตำขอมันหยุดตะลิงครับอืมจ้าป่ะขอบคุณป่อนะกำลังใจอาจารย์ลูกนะครับเออขอลูกได้อยู่ดีมีสุขเออครับยังกระจายความดีๆของจะเป็นที่จะเป็นครับขอพุทธธรรมกระจายกันเจ้าจริงจริงมากสมบูรณ์ได้ให้ลูกได้มีความสุขเรื่องชีวิตหลวงพ่อหัวใจกับพ่อกับแม่กับพ่อต่อไปครับเออสาธุสาธุสาธุครับเจริญพรแม่สำลิดบ้านนาเหลียงมาแล้วคนเมืองนั่นเจ้าไว้สาเจ
จ้าจำไหมเปิดเพลงสองเพลงเมื่อไหร่ม่วนดีกะเพลงม่วนดีเปิดเพลงเอาบ่เปิดเพลงมาเมอดีๆๆฟังฟอนวอนมวนแม่ฟังที่ต่ำตลอดอ่ะอืมเจ้าแม่น่ะเอ้ยขาเจ้าสาธุบุญรักษาแม่อยู่ดีมีสุขเนะสาธุสาธุอ้าวแม่ชีกันธนีเจริญพรก็ไม่สาขาจารย์เจ้าเจ้าแม่โอ้หมดความเสียใจด้วยนะเจ้าที่ตามฟังไปอยู่ตลอดอยู่เจ้าเจ้าอีเมลขอบคุณครับเข้าวันนั้นเด้อเจ้าเจ้าสาธุเจ้าแข็งแค่ปืนลำดีเจ้าสาธุสาธุพี่น้องเวียงป่าเป้านะพ่อบุญตันเจดีสามยอดกราบไหว้สาท่านมหาเอ้าบ่ได้ยินเสียงอีป่อเหมือนละนี่เอ้ยเหมือนน่ะน่ะบ่ได้จู้ได้เจอบ่ได้ปะหน้าปะตากันท่านแท้จ้าเอกระถิ่นทั้งนั้นไปจังได๋ไปแล้วท่านเอ้ยอยู่นี้ไปแล้วเออเนาะอายุหนักมาไปไหนก็ลำบากเนาะพ่อเนาะเออกำลังใจนะท่านเนอแต่ตู้ป่อเป็นกำลังใจให้ยมป่อเหมือนกันป่อขอป่ออยู่ดีมีสุขเนอะบุญหักษาบุญหักษาเอ้าสามสี่รอบแม่สุกแก้วนี่ตึมท้อแท้แล้วนี่เจ้าท้อเจ้าบ่ท้อเจ้าบ่ท้อเออเนาะทบไปขับตัวดีๆเนอแม่บอกแล้วบอกยังก็บอกว่าฮักเราตัวดีเนอะเชียงตีแล้วลูกโอ้กะหันทับๆๆ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 ๆ
ปหาหมอแล้วกันเจ้าไปแม่แม่เป็นอย่างหนักบอกกันเป็นเจ็บคอมอย่างนิดน้อยมันได้น้ำแห้งหมดแล้วน้ำแห้งหมดแล้วฝนจะไปมาแหมเนาะโอ้แต่ว่าที่บ้านเฮานี่น่ะฟ้าห้องกระลึกกระลึกเสียวล่ะแม่กําลังล้างบ้านแล้วเออของอีแม่คิปเปอร์เข้าหลายก่อคิปเปอร์มันก็มีนักเหมือนกันเออแต่บ้านเฮามันใกล้น้ำเหมืองเนาะอืมๆๆบ้านเหนือพุ่นน่ะบ้านที่แม่ไปสบายพุ่นน่ะอืมแต่บ้านนี้ฝนตกแต่เข้าหน่อยเดียวแต่ที่บ้านหน้าอำเภอละปูนั้นอันนั้นหนักเลยที่วัดต้นแก้วอันหนักเลยเจ้าตอนนี้ยังไม่แห้งจ้ะนะเจ้าแม่เมื่อนั้นเป็นตีขังใช่ไหมเนาะระบายอย่างโอ้สาธุเนอะแม่เนอะบุญพักษาแม่เจ้าสาธุสาธุไปย้ายพรบุญมาอยู่นี่หวานเลยยังไรเปิดวิทยุด้วยอีกฮะฟังวิทยุคุณเอ้าอู้ล่ะฮะโอ้ถามหาเออโต๊ะกันยังแค่ไหนอ่ะเออแดดอันกะคนโต๊ะกับแดดออกนะกะชีชีจะวัดวัดใช่ไหมชีจะเป็นกะชีจะเป็นกะเออฟักเดี๋ยวจะรับกันก่อนเดี๋ยวจะรับต่อกันก่อนนะค่ะพรขอให้อยู่ดีมีสุขจ้ายายพรก็เหมือนกันเนอะอยู่ดีมีสุขอยู่สุขสบายถ้าไม่จะไปจะไปยังสบายช่วยเออแล้วเลยเนาะจังก็ยังงอมหายมาอ้าวพักผ่อนกันเด้อเดี๋ยวจะเปิดเพลงก่อนที่จะกินน้ำอุ่นก่อนสาธุยายพรยายพรล่องวัวแดงเออเป็นกำลังใจให้กันตลอดอ้าวฟังเพลงนี้ก่อนThank you.
อนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมมาจากหลวงตาเสริมชีวาให้สุขสดใสยึดมั่นหลักธรรมคำสอนไว้ให้ขึ้นใจความดีรีบทำกันไว้หญิงชายอย่าได้นายนี้เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาทำบุญด้วยจิตศรัทธาคุณบุญพาให้เราสุขีจะทำการใดนำใช้ในสิ่งดีดีทำบุญให้ทานวันนี้ไม่มีใครว่าใครชังสมัยก่อนประทับใจปู่ย่าตายายวันพระไม่เคยเบื่อนายจำได้ไม่ลืมสักครั้งเหตุใดวันนี้มีคนเข้าวัดน้อยจังอยากให้เหมือนก่อนอีกครั้งฝากความหวังกับคนรุ่นใหม่เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพ่อหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพ่อหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครฝากเพลงเชิญชวนยิ่งชายอย่าอายเรื่องการทำบุญWe'll be right back.
ศรัทธาญาติโยมพักผ่อนพอสมควรแล้วได้ดื่มน้ำได้จิบน้ำอุ่นๆยังแขวนหน่อยนะขอบคุณศรัทธาญาติโยมที่เข้ามาติดตามเนอะทาง Facebook Live ไลฟ์สดไปตวยบางฟองเปิ้นอยู่ไกลเปิ้นฟังจากทางวิทยุคลื่นสถานีบ่ไปถึงเปิ้นสถานก็อาศัยฟังจากทาง Facebook Live เนาะโยมแม่ครูลาวันคุยคำนี่แฟนประจำประพันธ์บทกวีส่งมาให้ทุกกิจกรรมขอบคุณโยมแม่ครูเนอะคุณโยมวิไลพันธ์อภิชัยโยมแม่บุญเรืองชัยเงินโยมแม่สีทอนเปรมจิตโยมแม่อมรวันเล้าคุณโยมแม่สีทอนเปรมจิตกราบไหว้สาสาธุเจ้าโยมแม่ฟังอยู่เนอะเจ้าคุณโยมสุภเชษฐ์ไปเรียวคุณโยมเดินแม่โยมแม่เดินเพ็ญทิมหวังไหว้สาเจ้าแม่พิสมัยสีเทพธรรมลงก็กำลังรับชมอยู่โยมอัมพรที่อินกราบสาธุเจ้าแม่จีรพันธ์โมปอกราบไหว้สาเจ้าแม่สิรินทิพย์บุญเลิศน้อมกราบไหว้สาเจ้าสาธุเจ้านะขอบคุณนะโยมแม่ที่ติดตามปากันติดตามรับฟังรายการกำลังใจกันทุกวันทุกวันที่อาตมาจัดรายการอยู่ตรงนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะศรัทธาญาติโยมชั่วโมงที่สองก็จะนำเรื่องดีๆมาแบ่งปันนะเป็นเรื่องที่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจทางสังคมนะคนมีตังก็ร่ำรวยประเทศนั้นเป็นคนร่ำคนรวยกันแต่ว่ามี100% นี่คนมีตังมีสัก 10% นอกนั้นก็คือคนยากคนจนคนติหาเจ้ากินข้ามคนติลำบากไปเสียส่วนใหญ่ในประเทศแห่งนั้นนี่การวิทยาการทางการแพทย์นี่ยังบ่เจริญแต่เต่าใดสถาโรคบางอย่างที่บรรเทารักษาได้แล้วนี่บรรเปิ่นยังรักษาบ่ได้กำเถอะจะต้องมาหักษาบ้านเฮาก็มีบางแต่ว่าการเดินทางมันก็ลำบากเนาะสระจะมาหักษาบ้านเฮานี่แล้วก็บางโรคบางชนิดเนี่ยอย่างบ้านเฮาเปิดหักษาบ่ได้ในยุโรปในประเทศใหญ่ๆแต่เป็นมีวิทยาการแพทย์เจริญนี่เปิ้นก็หักษาได้อย่างประเทศอเมริกาก็อังกฤษก็อย่างต่างๆการแพทย์เพิ่นเจริญมีเรื่องเกิดขึ้นในชุมชนหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็มีชาวนาคนหนึ่งเนาะชาวนาคนนี้มีอาชีพสองอย่างบางถ้าในฤดูที่ทำนาเปิ่นมีนาอยู่เปิ่นก็ทำนาถ้าหมดฤดูทำนาก็ไปรับจ้างคัดรองเท้ารับจ้างหิบรองเท้าอยู่ในกาดในเมืองเป็นอย่างนี้วนเวียนไปครอบครัวอยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูก3คนพ่อแม่ลูกมีลูกสาวคนหนึ่งยังน้อยอยู่อยู่มาวันหนึ่งก็พบว่าภรรยานี้เป็นโรคนะเป็นโรคคือเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็ไปหาหมอหมอก็พอแล้วโอ้โรคนี้นี่รักษาบ่หายรักษาบ่หายแต่ก็ทนรักษาเนาะไปขายนาขายหยังขายนาขายที่ดินบางส่วนเพื่อจะมารักษาภรรยาหมอเปิ้นก็ว่าถ้าใช้ยานี้ก็น่าจะหายโยถ้าบ่แต่ยานี้มันแปลงจะเอาก็เอากะรักษาชีวิตภรรยาไว้แต่ก็ยื้อได้บ่เมินซะทาอยู่ได้บ่เมินประมาณเดือน2เดือนภรรยาก็เสียชีวิตไปทิ้งสามีกับลูกน้อยต้องเผชิญชีวิตกันแต่โดยลำพังนาที่มีอยู่ที่ดินที่มีอยู่ที่เป็นสวนเป็นหยังก็ขายไปรักษาเมียเห็นแล้วเหลือแต่บ้านเก่าๆอยู่หลังหนึ่งอยู่กับลูกก็ต้องไปอาศัย
ทำมาหากินโดยการเป็นช่างทำรองเท้าระหว่างที่ไปทำรองเท้าอยู่นั้นนะลูกก็ไปโรงเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนนั้นคุณครูก็แจ้งมาว่าโอ้ลูกของเธอนี่อาการผิดปกติรู้สึกว่าหายใจติดขัดอย่างต่างๆนี้ต้องเอาไปหาหมอดูหน้าตาบอกค่อยดีแกก็หีบกลับไปหาลูกกลับไปหาลูกปาลูกไปหาหมอซึ่งคุณหมอก็ได้วินิจฉัยว่าโอ้โรคอันนี้เป็นโรคทั้งพันธุกรรมทั้งกรรมพันธุ์ที่เป็นต่อจากแม่แกมาวะแล้วก็เป็นโรคแกก็ถามว่าโรคชนิดนี้นี่มันจะรักษาหายก็รักษาได้ก็ผู้เป็นหมอก็บอกว่าโอ้โรคนี้นี่ในบ้านเฮานี่มาสามารถรักษาได้มันต้องมีการผ่าตัดมีต้องมีวิธีการในการรักษาสลับซับซ้อนหลายอย่างถึงผ่าตัดถึงกินยาถึงเติมยาเพื่อจะปรับสมดุลร่างกายว่าอันโอ้ยอันกายใจใจเท่าใดคุณหมอก็กดกายใจใจให้พอเพราะว่าต้องไปรักษาต่างประเทศคนรวยเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ไปชายอนาถาอยากโจรคนนี้ก็มานึกน้อยใจจะเดี๋ยวนี้จะขายให้ขายหน้าก็มีให้มีหน้าขายละมาดูแลลูกมีแต่จะขายตัวเก่านี่ก็ฮะเอาอย่างขายได้เลือดขายได้ก็กระดูกขายได้ก็ไอ้ยังขายได้ก็กืดไปสะปะสะตะพอติหมอคำนวณขึ้นแล้วโอ้ขายหมดขายเสี่ยงนี่ก็คงรักษาไปได้ไผจะมาซื้อถึงขนาดนี้ ก็บอกให้ลูกสาวฮู้ว่าเขาเป็นโรคไอยังเขาเป็นโรคไอยังแต่บอกว่าตั้งนี้ไปเขาจะต้องมาหาหมอมาบ่อยๆเพราะตอนนี้ลูกบ่สบายเด็กน้อยก็บอกหูเรื่องตัวเป็นโรคร้ายแรงไอ้อย่างขนาดไหนนะเมื่อชายคนนี้ได้รับข่าวร้ายว่าลูกนี่จะอยู่กับตัวแก่แฮมบะเมินแล้วเพราะบ่มียาในประเทศที่แกอยู่นั้นในเมืองที่แกอยู่นั้นในบ้านที่แกอยู่นั้นบ่มียาบ่มีหมอที่เก่งจะมาดูแลลูกสาวแกได้ทุกวันนี้ก็จะได้ยาประมาณว่ายื้อชีวิตไปวันๆในช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นแต่แฮมเบอร์เมินก็คงจะต้องจากไปเหมือนผู้เป็นแม่เมื่อแกได้รับคู่ข่าวสารอย่างอีกชายคนนี้ก็มนมองสะทะไปทำการทำงานก็เหมือนกับหัวใจบ่มีสะทะหน้าตาอมทุกหน้าตามนมองแล้วก็ต้องป้าลูกไปหาหมออยู่บ่อยๆอาทิตย์ละครั้งนะเพื่อจะไปรับยาไปเอายาไปหือหมอดูอาการนะปรากฏว่าวันหนึ่งนะก็เหตุการณ์เกิดขึ้นอีกบ้านหนึ่งสถานในมันก็มีหมู่บ้านของคนมีอันจะกินหมู่บ้านหนึ่งละอ่อนคนหนึ่งขณะหล่นเล่นอยู่หลังบ้านดูดอกไม้ดูผีเสื้อกำลังบินไปจับดอกไม้วิ่งเล่นอย่างสนุกสนานเป็นเด็กสาวดารุณีวัยรุ่นนะกำลังขึ้นสาวอีเทนะเนาะหน้าตาสวยงามเด็กคนนี้เป็นเด็กดีซึ่งกลับจากโรงเรียนมาเป็นเด็กที่ขยันหมั่นเพียรเฮียนตั้งใจเฮียนหนังสืออยู่ที่บ้านก็ช่วยป่อแม่ดูแลต้นไม้ดูแลทำความสะอาดบ้านนะรดน้ำต้นไม้ไปตัวเล่นผ่อดอกไม้ไปตัวคณะที่กำลังทำกิจกรรมที่เธอชอบเป็นที่สุดอยู่นั้นปรากฏว่าเกิดความรู้สึกว่าหายใจติดขัดหายใจติดขัดหายใจบ่คล่องเหมือนเดิมหน้าตาก็สีดก็เลยปิดก๊อกน้ำแล้วก็กลับเข้าไปในบ้านบอกป่อแม่ว่าหนูเป็นยังบ่ฮู้ป่อหนูเป็นยังบ่ฮู้แม่ตอนนี้หายใจอึดอัดติดขัดเหลือเกินถ้าจะบ่รอดแล้วว่าอันบอกกับพ่อกับแม่
พ่อแม่ก็หีบฮือไปตามหมอฮือคนใช้ไปตามหมอที่บ้านอยู่บ่อป้อไก่กันเป็นคุณหมออยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นหมอประจำบ้านประจำหมู่บ้านตุ้ยก็ห้องคุณหมอมาคุณหมอก็พร้อมกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็มาที่บ้านหลังนั้นก็มาตรวจดูโอ้พบว่าเด็กคนนี้ก็เป็นโรคหัวใจซะทะเป็นโรคหัวใจที่จะต้องได้รับการเยียวยารักษาแต่นี้โรคหัวใจชนิดนี้นี่รักษายากสถาญาติโยมถ้าจะผ่าตัดก็ยากบ่ได้วิทยาการมันบ่ถึงขนาดนั้นอีน่ะมันบ่เจริญถึงขนาดนั้นตั้งคุณหมอเมื่อฮู้ว่าอันเด็กคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็กล่าวแสดงความเสียใจกับพ่อกับแม่ตอนที่เด็กคนนี้ได้รับยาได้รับอย่างไปแล้วเด็กก็ออกไปแห่มพักผ่อนป่อแม่ก็เข้ามาฟังที่คุณหมอวิธีฉัยบอกว่าโรคของลูกสาวนี้คงจะรักษาเยียวยาบ่ได้แล้วจะอยู่ได้แห่มประมาณ3เดือนสัก3เดือนเท่านั้นที่จะอยู่ได้ต้องไปหาหมอบ่อยๆเนอะยาหมอมีอยู่ที่โรงพยาบาลเฮาไปรับเอายาติปุ้นนะก่อนหน้านั้นครอบครัวนี้ไปเอายาติโรงพยาบาลเหมือนกันโอ้ศรัทธาญาติโยมปรากฏว่าหมอที่รักษาเด็กน้อยคนนั้นกับเด็กหญิงคนนี้เป็นหมอคนเดียวกันในวันนั้นที่หมอนัดนั้นก็มาพ่อแม่ของเด็กน้อยไปรับยาครอบครัวนี้ก็ไปรับยาวันนั้นเด็กดารุณีวัยรุ่นนี้ชื่อน้องนิสลินศลาน้องนิสลินก็ไปตวยป่อไปรับยาคณะปริป่อกำลังไปทำเรื่องรับยาอยู่นั้นนัสลินก็ได้สังเกตหันปล่อยใจคนหนึ่งพร้อมกับเด็กน้อยคนหนึ่งเข้ามาในโรงพยาบาลแต่ว่าหน้าตาของผู้เป็นป่อที่ปาลูกมานั้นรู้สึกหม่นหมองรู้สึกเหมือนกับมดอะไรแต่อยากในชีวิตเด็กน้อยคนนี้เป็นคนที่มีน้ำใจดีงามก็ไปนั่งสนทนาด้วยคุณลุงเป็นอย่างไรคะคุณลุงทำไมหน้าตาหม่นหมองจังเลยอันนี้ลูกคุณลุงกาอ่อมแม่นแล้วคุณลุงเป็นอะไรยังคุณลุงนิ่มเป็นอะไรยังเป็นห่วงลูกอ๋อน้องน้อยเป็นอย่างเลยคุณลุงถึงได้หน้าตาหม่นหมองลุงก็เล่าเรื่องของแม่ภรรยาของลุงคือฟังแม่ของเด็กน้อยได้เสียชีวิตเพราะโรคเดียวกันกับลูกว่าอัน ตอนนี้ลูกมาเป็นโรคนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยขนาดนี้บ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ความอะหยังก็คงจะต้องมาตายจากลุงไปในเวลาแหมบ่เมินนี้หมอก็บอกว่ามีเวลาแหมบ่เมินก็จะตายแล้วเด็กน้อยน้องนัสลินก็ถามว่าแล้วคุณหมอเพิ่นบอกว่าโรคนี้มีทางรักษาก่อผู้เป็นพ่อก็บอกว่าโอ้มีทางรักษาแต่การรักษามันแพงเหลือเกินหนูเฮ้ยลุงคงบ่มีปัญญาจะหาสตางค์มาให้ลูกคนนี้ได้เพราะลุงมีอาชีพเป็นช่างทัดรองเท้าช่างยิบรองเท้าบางวันก็มีงานบางวันก็มีงานทรัพย์สินที่มีอยู่ก็ขายทานขายไปดูแลแม่ของเด็กน้อยคนนี้หมดแล้วแต่ก็เสียชีวิตไปจนได้นะนัชรินก็ถามว่าคุณลุงมันจะต้องใช้เงินนักถึงเท่าใดกะลุงก็บอกคือว่าคุณหมอบอกว่าใช้เป็นหลายล้านเงินเป็นล้าน2ล้านถึงจะนำไปรักษาที่ต่างประเทศได้กะเดินทางกะอยู่กะกินกะหมอที่จะดูแลแหมหลายอย่างนัสลินก็ฟังแล้วก็เก็บเอาเรื่องนี้มาครุ่นคิดซะทะหลังจากกลับไปถึงบ้านก็คิดถึงเรื่องนี้เข้าห้องก็คิดว่าจะช่วยเด็กน้อยคนนี้ได้อย่างไรเพราะเธอหันเด็กน้อยคนนั้นก็ถูกชะตาเขา เป็นละอ่อนตีหน้าฮักอัธยาศัยดีหันแล้วนายอินดูน่าสงสารเลยอยากจะช่วย ก็ไปนอนคิดได้แล้วก็มาอู่กับแม่กับพ่อแม่มาเดี๋ยวนี้ชีวิตของลูกนี้เหลือเวลาแหมบักกี่เดือนแล้วลูกไปป้าใส่เด็กน้อยคนหนึ่งก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อแม่ฟัง
แล้วก็บอกพ่อแม่ว่าบัดเดี๋ยวนี้ลูกตัดสินใจจะเอาเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตที่มีอยู่แห่ม3เดือนนี้ถึงบ่ถึงบ่ฮู้มาช่วยเด็กน้อยคนนี้พ่อแม่ก็ฮะช่วยยังได้อ่ะลูกหึลูกจะไปช่วยยังเขาได้ก็บอกแผนไว้ว่าลูกจะทำการวิ่งรอบประเทศเฮารอบบ้านเฮาอาจจะเอาความช่วยเหลือเอาสตังมาช่วยน้องคนนี้โอ้พ่อแม่ได้ฟังอย่างอันก่อร้องเสียงหลงเลยโอ้ลูกเนี่ยบ่ได้นะเนี่ยบ่ได้นะหมอจึงบอกว่าลูกเป็นโรคหัวใจอยู่ได้แหมประเมินแล้วถ้าลูกไปวิ่งไปยังไปหาทุนมาช่วยละออนะลูกก็จะต้องอายุสั้นลงไปนะ นิสลินก็บอกว่าพ่อแม่3เดือนก็ถือว่าสั้นแล้วนะถ้ามันจะสั้นกว่านั้นก็จังมันเถอะแต่ตอนนี้ลูกคิดว่าลูกบ่ทําบ่ได้ลูกสงสารเด็กคนนั้นลูกมานึกถึงว่าลูกจะต้องตายลูกก็มีความกลัวแต่เด็กน้อยคนนั้นกําลังน้อยอยู่แล้วก็จะต้องมาตายนี่ลูกสงสารเขาถ้าลูกบ่เนี่ยอย่างสักอย่างนี่ลูกบ่มีความสุขขอให้ลูกได้ทําเถอะขยันขยอปอมหือหันพ่อแม่หือหันตวยพ่อแม่ก็มาคิดว่าเออลูกเฮาก็คิดดีเหมือนกันนะแม่มันมันก็คิดถูกของมันเวลาที่เหลือน้อยนี้ถ้าทําประโยชน์คนอื่นได้นักได้ช่วยชีวิตคนสักคนหนึ่งก็เป็นเวลาที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาเฮาบ่ต้องห้ามแล้วเนาะเฮามาช่วยกันสนับสนุนลูกดีกว่าพ่อแม่ก็ตกลงช่วยลูกซะไปซื้ออุปกรณ์การวิ่งเสื้อผ้านะต่างๆแล้วก็สิ่งที่จะนำติดตัวเวลาลูกจะวิ่งแล้วก็มาเช็คเส้นทางพ่อเส้นทางว่าจะให้ลูกวิ่งไปทางใด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 จากนั้นก็มาวางแผนกันเป็นอย่างเป็นระบบอาหารไปส่งที่เฮียนที่นี่แล้วก็วิ่งก่อนจะวิ่งไปถึงฮั่นนี่เฮาควรจะส่งมาเร็วไปประกาศประชาสัมพันธ์คือคนในพื้นที่นั้นได้รับทราบเขาจะได้มาช่วยเหลือลูกของเขาสุดท้ายก็ช่วยกันทำงานนะเด็กน้อยนัชลินก็ไปฝึกซ้อมออกกำลังกายจนร่างกายอยู่ตัวสะทะก็ได้ทำการออกวิ่งไปตลอดเส้นทางที่เธอวิ่งไปมีคนมาต้อนรับเธอแน่นหนาได้ปฏิสัมพันธ์ได้สนทนาอู้จากับคนเหล่านั้นบางคนก็เป็นวัยรุ่นอย่างเธอบางคนก็อายุน้อยกว่าเธอบางคนก็นักกว่าเธอบางเธอบางคนเป็นผู้รักผู้ใหญ่ในเขตปกครองนั้นๆเป็นนายกเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเข้ามาสนทนาอู้จากับเธอแล้วเขาก็มอบความช่วยเหลือผ่านกับนิสลินเธอก็ทำการวิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้สถาเรื่องราวที่เธอทำการวิ่งนั้นนะถูกตีแพร่ตีกระจายไปจนสื่อต่างๆได้มาขอสัมภาษณ์ได้มาสัมภาษณ์แล้วก็เอาข้อมูลจากนิสลินกันหลายคนแล้วก็เอาไปลงในสื่อพิมพ์ในหมู่ในเมืองของเธอนั้นเกือบจะทุกฉบับสถาปรากฏว่าเรื่องราวของนิสลินนี่ไปเข้าหูของผู้ปกครองเมืองบัดเดียวก่อนนายกกาผู้ว่าการเนาะสถาผู้ปกครองเมืองพอได้ทราบข่าวก็ฮือทหารอารักขาที่มาเฝ้าเจ้าเมืองอยู่นั่นนะทหารเสนาลักษ์ทหารอารักขาเนี่ยไปทำการอารักขาเด็กน้อยคนนี้จะไปฮือเธอฮู้จำที่เป็นเหมือนกับเป็นนักวิ่งไปวิ่งตัวช่วยเหลือเธอก็แล้วกันแต่ฮือไปเพื่อจะสอดส่องดูแลความปลอดภัยของน้องนิสลินนี้นะเจ้าเมืองก็ใจดีแถมได้บริจาคเงินมาแห่มส่วนหนึ่งตัวซึ่งเมื่อนิสลินได้วิ่งไปโอ้โครงการย่ำจบกำเตือย่ำถึงบ้านกำเตือปรากฏว่าเธอได้เงินมากพอที่จะฮือกับเด็กหญิงคนนั้นแต่ว่าเธอก็คิดว่ามันมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอยู่เท่าทำโครงการวิ่งฮือจบเสียดีกว่าก็มีหลายๆคนบอกว่าตอนนี้นิสลินได้เงินเยอะแล้วเธอหยุดได้แล้วบอเอาไปหื้อน้องน้อยแล้วก็เธอจะได้พักผ่อนแต่นิสลินนี่เป็นคนที่มีสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานไว้
ว่าจะวิ่งจากนี่ไปนี่วิ่งจากนี่ไปนี่แล้วจะกลับมาถึงที่นี่เฮาได้ ก็เลยบอกความตั้งใจของเธอแก่คนที่สนับสนุนทั้งหลายว่าขอให้เธอได้วิ่งคือมาถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่ตั้งใจไว้เตอะส่วนต่อจากนี้จะได้รับการช่วยเหลือจะได้สตางค์หรือไม่บัดใจเรื่องสำคัญละสำคัญว่าได้ทำตามใจตัวเองปรารถนาได้ถึงเป้าหมายในที่สุดว่าสุดท้ายเธอก็ได้ทำหน้าที่ถึงที่สุดแล้วก็นำสตางค์ที่ได้มาฮื้อกับน้องน้อยและป่อของเปิ้นฮื้อไปรักษาตัวแล้วแถมบ่ปอตังค์ที่เหลือฮื้อเอามาสร้างบ้านของน้องนิสของน้องที่ไปรักษาตัวกับคุณพ่อของเขาซึ่งสิ่งที่นิสลินทำนี้ทำให้คนทั้งหลายแซ่ซ้องสรรเสริญว่าโอ้เด็กคนนี้อายุหมออีแต่มีความคิดริเริ่มที่ดีมีความตั้งใจที่ดีซึ่งเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนิสลินก็ได้เวลาที่คุณหมอนัดคุณหมอนัดเธอไปตรวจสอบเรื่องระบบการหายใจคลื่นของหัวใจต่างๆเมื่อนิสลินได้ไปหาหมอหมอตรวจสอบโดยละเอียดแล้วก็ตกใจสัทธาตกใจว่าโอ้ยังใดนี่อันโรคของนิชลินที่เป็นอยู่เนี่ยเส้นเลือดในหัวใจที่ว่ามันตีบมันตันมันนั้นมันกลับดีขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ก็เป็นที่แปลกร่างกายนิชลินกลับมาสู่ภาวะปกติเส้นเลือดอย่างต่างๆที่เคยเป็นอุดตันตีบตันนั้นกับมีขยายขึ้นมาเป็นเส้นเลือดของคนปกติไปคุณหมอก็ดีใจเพราะคุณหมอเองก็สงสารน้องนิสลินนี่เหมือนกันเพราะเป็นคนในหมู่บ้านด้วยกันเด็กคนนี้เป็นเด็กที่น่ารักรื่นเริงและที่สำคัญก็คือตอนนี้เธอได้ช่วยชีวิตของเด็กน้อยแห่งคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไข้ของคุณหมอคือไปทำการรักษาที่ต่างประเทศซึ่งประเมินก็คงจะหายหมอเอาข่าวดีนี้แจ้งคือกับนิสลินและครอบครัวได้รับทราบว่าตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วเธอบ่เป็นโรคยังแฮมแล้วโรคที่เคยเป็นนั้นหายไปไหนบ่ฮู้นิสลินก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่สิ่งที่ตัวเองปลื้มใจในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็นึกไปว่านี่คงเป็นบุญเป็นกุศลที่มาช่วยให้เธอได้หายจากโรคที่รักษาบ่ได้ที่หมอบอกว่าตายแน่ตายแน่แต่เฮาหายแล้วนิสลินก็ดีใจพ่อแม่ของนิสลินก็ดีใจเธอก็ตั้งตารอคอยน้องที่ไปรักษาตัวจะกลับมาซึ่งบ่เมินนานเด็กคนนั้นก็ได้กลับมาพร้อมครอบครัวแล้วก็มาหันบ้านใหม่ที่นิสลินได้ทำการฮื้อช่างได้มาปลูกมาสร้างฮื้อสองปอลูกฮื้อได้อยู่บ้านหลังใหม่ซึ่งนิสลินเองไปดูแลการก่อสร้างด้วยตัวเองจนเขาสร้างเสร็จแล้วพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านของชุมชนแห่งนั้นเมื่อทั้งสองกลับมานิสลินก็ได้มอบกุญแจฮื้อกับเขาก็ถือว่าภาระในการช่วยเหลือน้องที่ป่วยคนนั้นได้สำเร็จไปโดยการช่วยเหลือของหลายๆฝ่ายส่วนตัวของนิชลินต่อมาบ่เมินนานเนาะเมื่อจบการศึกษามาแล้วก็ได้แต่งงานกับคนที่มาเป็นทหารอารักขาที่อันเจ้าเมืองส่งมาอารักขาว่าห้ามบอกเขาเลยว่าเขาส่งไปอีกสองคนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วิ่งด้วยกันมาอย่างมากก็ได้ติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคนนั้นเป็นราชองครักษ์เป็นทหารเอกของพระราชานิสลินก็ได้แฟนติดหลุบหลอบซ้ำมามีความสามารถในการต่อสู้ด้วยอายังด้วยสถา เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วเป็นเรื่องที่มีการลงในหนังสือพิมพ์เกลียวๆอยู่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายจิตใจของคนเฮานี้นะเป็นถ้าเป็นจิตใจที่มันมีความเมตตาอยู่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเป
เป็นจิตใจที่เหมือนกับเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็มีจิตใจแบบนี้มีเมตตาเป็นที่ตั้งมีกรุณาเป็นที่ตั้งเด็กคนนี้นิสลินนี่ได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะความเมตตากรุณาที่เธอนั้นมีต่อเด็กน้อยคนนึงถ้าบรรเทาว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์แต่จริงๆแล้วโดยหลักการของวิทยาศาสตร์คือการออกกำลังกายที่เหมาะสมทำให้สามารถขจัดโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างออกไปได้มันไม่ใช่มีแต่ยาอย่างเดียวที่จะต้องไปรักษานะแล้วก็ถ้าบรรเทาบางคนก็อาจจะว่าโอ้เป็นบุญเป็นกุศลนะคะเป็นอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเทวดาช่วยอะไรอย่างช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บนะในร่างกายของนิชลินออกไปนะก็แล้วแต่อันใดก็ถูกไปหมดนะติดไปรับยาจากหมอมากินตลอดก็มีส่วนการออกกำลังกายก็มีส่วนนะจิตใจที่เปี่ยมไปโดยบุญโดยกุศลฤทธานุภาพของบุญของกุศลก็มีส่วนมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมดสัตว์โลกของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆสัตว์ปัจจุบันนี้โลกของเราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างกินบ่ได้สนใจใยดีต่อกันบ่ได้สนใจใยดีต่อกันถ้าเฮามีความละเอียดอ่อนมีความเมตตากรุณาเจอปัญหาอย่างนัชลินได้ไปเจอเด็กน้อยคนหนึ่งทั้งที่ตัวเอง ก็สุขภาพบ่ดีอยู่แล้วแต่ก็ตั้งใจจะไปช่วยเปิ่นเปิ่นบอกว่าคนคนนี้ฮู้จักทำวิกฤตให้เป็นโอกาสฮู้ว่าตัวเก่าจะอยู่ได้แหมบ่เมินแล้วก็คิดว่าโอ้เวลาที่อยู่ได้แหมบ่เมินนี้เอามาสร้างประโยชน์จะดีกว่าเอามาช่วยเหลือคนจะดีกว่าเอามาช่วยเหลือน้องน้อยคนนี้จะดีกว่าทั้งที่บ่หันทางว่าจะมีใครช่วยเธอพ่องแต่เธอก็ทุ่มเทชีวิตให้กับการวิ่งในครั้งนั้นแล้วสุดท้ายเธอก็ได้สมความปรารถนาทุกอย่างทุกประการสัทธาอิปโปอิแม่ทั้งหลายในช่วงภัยพิบัตินี้อาตมาได้หันเทวดาเยอะแยะไปหมดเทวดาคือคนใจดีใจงามหันเปิ้นลำบากก็อยากจะไปช่วยเหลือเตือเติมเปิ้นบางคนไปบ่ได้ก็ฝากปัจจัยกับคนนั้นคนนี้ฝากครูบาอาจารย์ไปฝากอาตมาก็มีหลายท่านหลายคนเนาะอาตมาภาพนี้ถ้าบ่ได้ศรัทธาญาติโยมมาช่วยนี้สตางค์ในบัญชีของตัวเก่าก็คงจะหมดแซ่บเพราะว่าใจแต่ละวันนั้น หลายสตางค์อยู่ศรัทธาบ่ว่าจะเป็นซื้อกับข้าวกับปลาที่เอาลงไปช่วยเปิ่นซื้อไอ้อย่างต่างๆหลายอย่างหลายประการอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ซื้อไปช่วยเหลือเปิ่นก็ต้องใจปัจจัยทั้งนั้นเดินทางเติมน้ำมันก็ต้องใจปัจจัยเนาะใจปัจจัยบางทีจ้างรถเปิ่น 3-4 คันก็ต้องมีก๊าซน้ำมันให้เปิ่นเอาก๊าซน้ำมันให้เปิ่นก็ได้ไปช่วยต่างของบรรทุกของไปลำพังอาตมาคนเดียวก็คงไปบ่รอดสถาใจนี่อยากช่วยเติกแต่ว่าปัจจัยมันหมดอีนะพอดีว่าช่วงที่อาตมาทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอูได้จ้าออกสื่อตรงนี้อีปออีแม่ก็ห้อมกันมาบางคนห้อมทุกวันเดี๋ยวอาตมาจะไปที่ฮันก็ห้อมไปแหมะห้อมมาแหมะเปิ่นก็ห้อมกำสิบกำสาวกำร้อยกำสองร้อยก็มีบางคนห้อมข้างละเปลี่ยนปันก็มีหลายๆปันก็มีบางคนก็โอนมาตั้งบัญชีธนาคารอาตมาก็ประกาศเมื่อศรัทธาญาติโยมได้รับฟังว่าคนนั้นหอมมาต่ออ่านคนนี้หอมมาต่ออีกตามรายชื่อที่เปิดให้หอมมาบางคนระยะหลังนี้บันประกาศบัตรก็บ่ได้ประกาศก็มีหลายคนเปิ่นลักฟังทางวิทยุลักฟังทาง Facebook บอกหันอาตมาประกาศได้ยินที่อาตมาประกาศอูจาโอ้เปิ่นหันตัวเลขศรัทธาวันนี้คนนี้หอมมาต่ออีคนนี้หอมมาต่ออีคนนี้โอนมาต่ออีเปิ่นก็อู้กันว่าโอ้บัดเดี๋ยวนี้มหาสมชาตินี่ถ้าจะร่ำรวยแล้วคนหอมตังไปติ๊กๆว่าประกาศเรื่องช่วยเหลือน้ำท่วมชวนคนหอมตังบัดเดี๋ยวนี้ถ้าได้เป็นแสนเป็นล้านพุ่นน่ะมหาสมชาตินี่ว่า ไปอู้กับครูบาอาจารย์
ไปฟ้องครูบาอาจารย์ไปบอกให้หลวงปู่ไปบอกให้ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมครูบาอาจารย์เพิ่นฮู้ว่าอาตมาเนี่ยอย่างอยู่แล้วก็อาตมาได้นำเงินนั้นมาใช้เป็นประโยชน์ก็ว่าเอามาใช้เป็นส่วนตัวครูบาอาจารย์เปิ่นฮู้เปิ่นเข้าใจซะท่ะวันนั้นก็หลวงปู่ก็อู้ในวิหารวัดใหม่วังเหนือเนาะวัดบ้านใหม่วังเหนือบ่ามีคนฟ้องอย่างเอี้ยนะแต่หลวงปู่ก็คิดว่าอันคนที่มันว่ามันนี่นะหลวงปู่สังเกตแล้วมันก่อมเจหอมสักเตอะมันตึมหอมถึงไผสักคนแต่ว่ามันก็ตำนี้อย่างเนี้ยมันก็หาเรื่องอย่างเนี้ยมาตลอดนะหลวงปู่เพิ่นก็เลยว่าจังเขาเถอะคนหมู่นี้ก่อมเจหอมเฮาแล้วเฮาเองนั้นก็ฮู้ดีว่าเฮาเนี่ยอย่างอยู่มันบ่ฮู้นะจริงๆแล้วอาตมาอยากจะทํางานที่มันมีองค์กรรองรับเหมือนกันนะซะทะเป็นกองทุนเป็นมูลนิธิได้จดแต่ละวันฮับต่อใดแล้วก็ใช้จ่ายไปต่อใดเขียนรายละเอียดเป็นอย่างเป็นอย่างมาแต่เฮาทำงานคนเดียวสะทาเหยอาตมานี่ซื้อของบางครั้งก็มาเอาบินแหมก่อนนะบางเถื่อมันก็มีบินอะซื้อของแล้วเฮาจะไปจดทุกอย่างมันก็ใช่ที่เนาะไปซื้อกับข้าวกับปลาอันนี้กล่องหนึ่งอันนี้สองกล่องอันนี้สิบกล่องอันนี้สองกล่องบางเถื่อก็เอาสตางค์ให้เขาไปซื้ออาหารซื้ออาหารมาปรุงอาหารไปส่งเปิ่นไปดูแลเปิ่นคนที่เปิ่นไปซื้อมาบางคนก็โอ้ตังที่ให้ไปหมกุ้มพอเปิ่นเอาของตัวเก่าออกแหมก่อนนะถ้าจะไปบอกเปิ่นว่าเขียนกูยางเนื้อพริกเกียร์ห้าใครจะใครซื้อมาต่อใดใครจะมาทำงานด้วยเหาเนาะแต่เมื่อมีคนตำนี้มันก็ต้องมีคนที่เปิ่นทักท้วงมานะถ้าทักท้วงโดยตรงมาอูจากะเฮาโดยตรงก็จะได้ชี้แจงคือเปิ่นเอาบัญชีที่เฮาใช้จ่ายไปนะเอาสลิปติดซื้อของมาเติมน้ำมันกันอย่างกันนั่นนี่เอาคือเขาพออันนี้คือการใช้จ่ายกับอาหารวันนี้กี่ปันกี่หมื่นจ่ายไปอย่างไรพ่องแล้วไปถึงมือผู้บริโภคอย่างไรพ่องจะได้ชี้แจงให้เขาแต่ว่าคนกลุ่มนี้มักจะบักกล้ามาอู้จ๋าโดยตรงมีแต่ว่าไปอู้กับคนนั้นฟังคนนี้ฟังเพื่อจะให้เขาได้เป็นเครื่องมือในการที่จะไปว่าคือคนนั้นคนนี้อีกเนาะในกรณีนี้ก็คือจะอาศัยหลวงปู่กับครูบาอาจารย์ก็มาว่าคืออาตมาอย่างอีเป็นต้นแต่อาตมาเมื่อตั้งใจทำโครงการแล้วอาตมาบ่ได้คิดอย่างสะทะทุกวันนี้นี่เฮาใช้จ่ายนักกว่าที่เปิ่นหอมไปหลายเท่าเพราะว่าปกติเฮาก็ถึงจะทำคนเดียวอยู่แล้วอีน่ะแต่ว่าพอเฮาทำโครงการนี้อู้ไปสะทะเพิ่นก็หายหอมมาก็ต้องขอขอบคุณกับสะทะที่เข้าใจไอติมเข้าใจก่อนแล้วไปก็บ่ว่ากันนะศรัทธาความเห็นต่างกันได้แต่อย่าลืมว่าในเวลาที่เกิดปัญหาความเดือดร้อนนี่ถ้าเฮามือบ่พายเอาเท้าลาน้ำนี่แทนที่จะได้บุญแต่เพิ่นก็เป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเก่าคนเฮาเลือกมุมเลือกมองเอาส่วนที่ดีก็มองในส่วนที่ดีกันแต่คนที่มาช่วยเหลือสังคมทุกวันนี้ที่อาตมาหันบ่มีไผซาคนที่บ่ถูกตำนิติเตียนหรือว่าหาเรื่องหาราวต่างๆเนี่ยนะคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีโอ้ช่วยคนช่วยแต่ศรัทธาญาติโยมก็มีคนหายหอมบริจาคที่เปิ่นนักหนาก็มีคนถามอยู่ว่าเปิ่นหอมมาแล้วเอาตังไปเนี่ยอย่างอย่างใดหมดนะย่ำคืนหือตังเจียงหายพ่องหวานก็มีไปสปะนะเปิ่นเอาเข้ามูลนิธิเอามาช่วยเหลือเปิ่นใช้จ่ายสัปปะสะเปดมาซื้อกับข้าวกับปลาใช้จ้างเติมน้ำมันรถนี่จ้างรถมาช่วยขุดดินขนดินออกจากแม่สายแฮมรถนะเขาบ่คิดนะคนที่หาเรื่องก็หาเรื่องไปคนอื่นๆก็หลายคนที่เปิ่นทำงานแบบอาตมานี่ก็โดนกันเนาะแต่ว่าคนหมู่นี้เปิ่นทำงานมาเมินมานานเปิ่นเข้าใจสภาวะจิตใจของคนเฮาคนที่มีความอิจฉาริษยาก็จะมองลักษณะแบบนี้หาเรื่องแบบนี้
คนที่มีจิตใจเมตตาเพิ่นก็จะบ่มองแบบคนกลุ่มนี้ซะถ้าถ้าเฮาไปฟังเอาแต่คนพาลคนที่เขาบ่ต้องการปรารถนาดีต่อเฮาปรารถนาดีต่อคนที่ลำบากเฮาหยุดการทำงานเฮียนะคนที่เพิ่นลำบากก็บ่มีไผช่วยเหลือคนหมู่นั้นนี่ถ้าบ่ถึงตาเขามันฮู้สถาญาติโยมเนาะถ้าถึงตาเขาเพิ่นจะฮู้นะสถาได้เวลาปั่นฮือสถาญาติโยมได้โทรเข้ามาเนอะ0808844173โทรมาอู่มาจ๋ามาสนทนากันได้แม่บัวเย็นจันทบตื่นแล้วพี่น้องโทษหัวจ้างวันนี้ไปแอวหาไปบินท่าบาทจังโทษหัวจ้างเน้อแม่นิตยาแม่กิ่งแก้วมานีเนตรบ่ได้โทรไปบอกนะถ้าฟังรายการอยู่ก็ฮู้ก็เตรียมตัวเด้อวันนี้ไปบินท่าบาทโทษหัวจ้างสายๆก็จะไปสถาบันธรรมาภิวัฒน์นะเปิ่นจัดการพระป่าตอนบ่ายจะเอาต้นพระป่าไปรวมตาลกับเปิ่นสักต้นหนึ่งเปิ่นจัดตาลพระป่าเพื่อจะสมทบก่อตั้งกองทุนมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตต่อไปสถาอ้าว080โอ้ลืมเปิดแหมละนี่อ้าวฝ่ายฝั่งโทรแต่เนอะลืมเปิดโทรศัพท์แหมเวลาพักเนาะช่วงเวลาพักอันพักเบรกพักเบรก1ชั่วโมงนั้นจะต้องปิดโทรศัพท์ไว้ถ้าปิดมันจะมีคนโทรมาตลอดเดี๋ยวคนนั่นโทรมาเดี๋ยวคนนี้โทรมาเออบ่เป็นตาได้อู้อย่างเสียกรรมเนาะตอนนี้เปิดแล้วรอเสียกรรม080 8844173ตอนเจ้าจัดรายการจะหาวบ่อยหน่อยนะสถาเพราะว่ามันใครรับ บอกความจริง0808844173โทรได้แล้วเน้อเปิดแล้วเปิดแล้วตุลุงถวายความเคารพครับการออกรายการอยู่ใช่ครับเอ้ยปกติไม่ได้เปิดนี่นะ เสียงมันไม่ค่อยชัดอาจารย์มันคลื่นนะครับผมลอยๆดีขาวเนาะจ้ะจ้ะสาธุนะทุลุงนะครับบริการอาจารย์ครับผมถวายความเคารพครับเจริญพรนมัสการครับผมแฟนพันธ์แท้ครับแฟนฟันไม่แท้ฟันขี้จุสบายดีเลยโอ้สบายดีเลยครับนอนท่านก็สบายดีนะกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นบ่เกี่ยวล่ะเออแน่กะแน่ตัวมากกำลังใจนะครับสาธุขอบคุณครับอ้าวแม่สีทรเปรมจิตเจ้าไว้ฝากเจ้าท่านมหาเจ้าแม่เมื่อนแล้วมาได้โทรหาท่านเจ้าบ่ค่อยสบายกะเสียงเปลี่ยนขนาดเสียงเป็นวะเสียงเซ็กซี่ไปน้อยเพราะว่ามันนั่นโหมงานนักเออใช่เสียงนักเจ้าบ่อยู่บัดย่างอ่ะฮะโหมกระดานแม่โอ้ยมแม่ยอมฮับเลยยอมแม่ดูท่านทุกตีอ่ะไปทุกตีทุกตางเนี่ยเจ้าแม่เออบ่มีเวลาพักเลยเนี่ยวันนี้ก็ไปเห็นมั้ยเนาะวันนี้ไปธรรมาภิวัตรกลับมาก่อนจะมาพักชะกรรมกลางคืนจัดรายการอยู่อ๋อเจ้าเดี๋ยวต้องกะเจ้าแม่ขอบคุณแม่เด้อเจ้าไว้ฝากจ้าสาบุญหักษาแม่สีทรเปรมจิตป้อนนานอันนั้นเอออีป๊อบโดนเหมือนระบบเด็กโทรไปหานั่นแฮะนั่นตั้งเวียงสาเป็นได้พ่องป่ะโอ้ยนี่แต่ผมมีปัญหาเนี่ยผลยังละนี่กำลังเริ่มตกวางนี่สันมาเออแหละผลงวดใหม่เนาะนั่นแหละออกภาษาแล้วพระเจ้าอยู่ในมาแอลยังภาษาอยู่เนาะจ้าไปกับป่ะไปกับเออดีละครับโอ้เกิดนมัสการเนี่ยสัตว์ป่ะครับเจริญป้อนป้อน้อยปุ้นปันมโนคอน
กราบไหว้สาครับท่านมหาอีป่อเสียงดังฟังชัดดีแล้วนี่ครับผมบ่มีเทวทัตพระพุทธเจ้าบ่บ่เกิดท่านมหาธรรมดาเนาะทำดีทำไปเรื่อยๆเออเนี่ยมีความตั้งใจท่านมหาตลอดเด้อเออมีไผมันโดนเนาะทำความดีโดนคนเขามันมีคู่คนอ่ะคนดีมีคนชั่วมีนะครับเออดีอยู่ทำดีก็ทำไปเรื่อยๆและกลัวสังคมตึงดุ้งสังขารอยู่ใช่เมืองฝางชัดเจนดีฟังหาท่านมหาตลอดเด้อสาธุขอบคุณต่อไปจากครับผมทำไปเรื่อยๆแต่กลัวคนดีมันดุ้งสังขารคนดีคนชั่วก็หันคนชั่วแล้วนะโอ้สาธุป่ะได้กำลังใจจากอีป่อเนาะแม่อินทนินสิติแม่ศูนย์น้อยเจ้าการไหว้สารมาสการเจ้าท่านอาจารย์โอ้เสียงพังเนื้อเสียงแหบจะดูแต่เจ้าเรามันบัดตันอ๋อเจ้าแม่ได้สวดมนต์ด้วยท่านละได้นี้ละโอ้เจ้าอิมมันกินงานกินสลากบ้านประหารแล้วไปนี่เออเนาะหลายวันที่18เฮาก็ว่าเฮาคู่หะนะโมก็ขอคนมาช่วยนะเฮาก็ได้ต้นได้หยังการเข้าวัดไปเปิ่นนี่เจ้าแม่โอ้จะไปใส่บาตรวาจานี้ถึงวาจานะได้ไปวัดนะได้ไปใส่บาตรได้ไปตานกว่าเข้ากว่าอะหยังที่ทำบุญวันนั้นก็นิมนต์ตุเปิ่นมานะครับที่บ้านนี่ตานคือนั่นญาติพี่น้องเนี่ยนักอยู่เจ้าแม่เฮาก็ได้ทำว่าถ้าเสร็จแล้วมันโหมงานมากมันเลยมายมมันปวดเนี่ยที่มันจะเตียวได้เนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยทำไมเออนี่ใจได้ท่านเอาใจช่วยเนอะอนุโมทนาไปเปิ้นที่ทำบุญเนาะคนที่เปิ้นแปลกพอดีจะมันเตอะอันนี้เนี่ยพอดีนะมันตึงไปช่วยหน่อยเออแต่ตู้เจ้าแม่แม่สุแก้วอ้าวขอโทษรอบสองเด้อมีรอบสองด้วยกันติดถามตลอดเด้อร้อยสูตรของท่านพระมหานะเจ้าไปจุ๋ยงานที่ฮอนที่นี่เอาครูบาอาจารย์ไปล้างโคนล้างสัตว์น้ำล้างโคนขี้โคนขี้เปอะน่ะโอ้เป็นตุ๊กเป็นนี่เด้อโอ้แม่สุเกียวติดตามตลอดนะเจ้าขอดูแลสุขภาพท่านพระมหาตวยเด้อเจ้าเด้อเป็นห่วงเจ้าบอกอันกัดจังเข็มคือเติงหาเด้อเจ้าชักวันมันจึงได้แปะกันเนาะเจ้าเจ้ากลับไปสาเด้อสาธุเด้อท่านพระมหาเจ้าขอบคุณแม่สุเกียวสอนศีนุสอนศีลาพรศีเตียนะวันที่1นะวันที่1วันพุธเนาะวันที่1 2 3ถึงวันที่7จะมีครูบาอาจารย์จากเมืองน่านจากในลำปางหลายพื้นที่มาจัดรายการด้วยเฮาเด้อสาธุก็เป็นรายการค้นหาเพชรนะค้นหาเพชรในพื้นที่ต่างๆประเดี๋ยวนี้ได้มีครูบาอาจารย์จากเมืองน่านมาจัดรายการด้วยพ้องละต่อไปก็จะขยายพื้นที่ไปสำหรับวัดสำหรับจังหวัดที่เปิ่นเฮายังบ่มีครูบาอาจารย์จัดรายการด้วยกำเทอนะเพื่อได้มาจัดรายการด้วยกันในจังหวัดเชียงรายนี่ปัจจุบันนี้ไปกระจุกอยู่ที่เวียงป่าเป้าเป็นส่วนใหญ่หลายอำเภอก็ยังบ่มีพระนักจัดรายการฝั่งนั้นมาจัดรายการตวยเตอ้อตั้งแม่ขาจานส่วนตั้งอันอำเภอพานเนาะอำเภอพานแล้วก็ตั้งเมืองพะเยานี่ก็รายการของเฮาก็มีหลายสถานีแต่ยังบ่มีครูบาอาจารย์มาจัดรายการตวยก็พยายามจะเชื่อมประสานไปหาครูบาอาจารย์เพิ่นเด้อศรัทธาอีป่ออีแม่ที่เป็นแฟนรายการถ้าทราบข่าวฮู้ข่าวว่าโอ้มีครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ในพื้นที่เปิ่นเต็ดเก่งเปิ่นอู้เก่งเปิ่นอยากจะร่วมกิจกรรมกับคลื่นสีขาวก็แจ้งผ่านมาทางอาตมาก็ได้ต่างแจ้งผ่านไปทางท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้เนื้อสะดวกที่ไหนไปที่หันใดเนาะก็ขอขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการในวันนี้ตั้งแต่ 3:00 จนฮอดประเดี๋ยวนี้เนาะเจริญพรแม่
วิทยุหย่อมออกไว้แม่เลี้ยงเลยก็ได้อืมวันเฮามาออกแหละเออบ่ฮู้จะบอกเขายังได้เนาะมันออก มันตี3ตี4บ้านเฮามันมีไฟอันละอ่อนมันเกาะไว้อย่างไรเนาะบ่จะบอกรับอยู่มันรับอยู่อืมมันรับอยู่อืมจ้าสาธุนะแม่นะจ้าสาธุจ้าลำปางไม่ออกลำปางลักรับดับปิ้งนะเออเสียดายเวลาเอาสาธุญาติโยมนะเอาละเนาะเสียงแหบเสียงแห้งละก็ขอพักเสียงพักผ่อนนะแม่ปวารีอินสุวรรณแม่ญาติเล็กแม่บุญศรีทรงศรีสกุลนะชมที่พยาวชัดเจนเจ้าสาธุเนอะแล้วก็แม่พิษสมัยแม่มอมอินแก้วตันวงเจ้าแม่ไม่ได้ยินเสียงท่านเมินแล้วเจ้าโอ้ล่ะเจ้าวันอังคารนี่ก็ได้ยินแถมอยู่เจ้าไว้เสียเจ้าสาธุเจ้าแม่กรรมว่าอย่างละเจ้าแม่มอมคุณโยมไพบุญนมัสการครับขอบคุณนะคุณลุงไพบุญเอาละเนาะก็ขอบคุณครับทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ศรัทธาท่านเจ้าทุกท่านทุกคนเด้อจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขัง